บางครั้งความตายก็มาเยือนโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวไม่สนวิธีการและมาในรูปแบบที่เราไม่ทันได้คาดคิดเช่น4การตายที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้กับการเสียชีวิตสุดแปลกในแต่ละเคสรับประกันได้เลยว่าใครที่ได้ฟังอาจทำให้คุณกลายเป็นโรคกลัวสิ่งรอบข้างไปเลยก็ได้กับตายสุดสวยได้สาเหตุแปรหมองูตายเพราะงูมีเหยื่อจำนวนไม่น้อยที่ต้องสั่งเวยชีวิตให้กับสัตว์อสรพิษชนิดนี้หนึ่งในนั้นคือสิทธยาพิบาลหรือนักปราบงูแห่งรัฐเวสต์เวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่เสียชีวิตทันทีหลังจากถูกงูห่างกระดิ่งกัดเข่าขณะประกอบศาสนาพิธีในโบสถ์ชายผู้นั้นมีนามว่ามาร์คบูฟอร์ดสิทธยาพิบาลเพนเทคอสต์ในวัย44ปีที่มักขับรถจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อเทศนาและอภิบาลสมาชิกในคริสตจักรเป็นประจำเพื่อให้ผู้ศรัทธาทุกคนมีกำลังใจโดยมาร์คเป็นสมาชิกของนิกายแอปพาเลเซียเพนเทคอสตันซึ่งปฏิบัติตามพระกิตติคุณของมาระโกในพระคัมภีร์คิงส์เจมส์โดยตีความจากคำสอนเหล่านั้นผ่านการเดินสายเทศนาพวกเราสามารถขับไล่ทูตผีปีศาจพูดภาษาโบราณและเข้าใกล้อสรพิษโดยที่มันไม่แหวงกัดและจะไม่ตายแม้ดื่มกินสิ่งที่เป็นอันตรายถึงชีวิตซ้ำยังสามารถวางมือบนร่างของผู้ป่วยเพื่อทำให้พวกเขาหายจากโรคร้ายได้เป็นปลิดทิ้งและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือความเชื่อของมาร์คบูฟอร์ดอย่างไรก็ตามกลิ่นโชคร้ายของเขาเริ่มก่อตัวขึ้นในปี2012ขณะเดินสายเทศนาในโบสถ์แห่งหนึ่งใกล้เคียงกับพื้นที่จัดการสัตว์ป่าแพนเทอร์ในเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งไม่กี่วันก่อนที่ตัวเองจะเสียชีวิตมาร์คก็ได้โพสต์หน้าเฟซบุ๊กเอาไว้ว่าผมกำลังจะมีช่วงที่ดีในวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามาฟังเทศนากันพร้อมหน้าเมื่อถึงวันงานลอเรนพรผู้เป็นช่างภาพเริ่มกดชัตเตอร์มาร์คและกลุ่มคนของเขาโดยมาร์คเชิญชวนผู้คนให้เอาชนะความกลัวของตัวเองไปให้ได้ด้วยการเผชิญหน้ากับงูห่างกระดิ่งตัวเป็นๆที่ไม่ได้รีดพิษออกแต่อย่างใดเขานำมันพันรอบแขนและคอของผู้ที่มาสักการะโดยผู้คนเหล่านั้นต่างกล้าๆกลัวๆท่ามกลางคำยืนยันของมาร์คว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีซึ่งก็เรียบร้อยจริงๆเพราะนี่ยังไม่ใช่วันตายของเขา4วันต่อมามาร์คเดินสายเทศนาเข้าไปในป่าลึกแถบแอปพาเลเซียนซึ่งพรได้ตามเขาเข้าไปด้วยเพื่อถ่ายภาพมาร์คขณะพบผู้มีจิตศรัทธากลางแจ้งแต่แล้วมาร์คก็เจอเข้ากับงูห่างกระดิ่งโดยบังเอิญที่เขาเคยเป็นเจ้าของมาหลายปีมันมีชื่อว่าโอเยเลอร์ทันทีที่เขาเล่นกับมันโดยม้วนตัวงูไปทั่วร่างกายมาร์ครู้สึกว่าพลังในความเมตตาที่เขาเคยได้รับจากโอเยเลอร์เมื่อปีที่แล้วมันได้เลือนหายไปจนหมดสิ้นและแทนที่ด้วยความรู้สึกของสัญชาตญาณสัตว์ป่าทันใดนั้นความเงียบสงบที่น่าขนลุกก็ห้อมล้อมไปทั่วบริเวณมาร์คถูกฉกอย่างจังโดยไม่ทันตั้งตัวโดยช่างภาพพรในวัย26ปีที่เป็นเพื่อนต่างวัยของมาร์คเคยเห็นมาร์คถูกงูกัดหลายครั้งแต่ทุกครั้งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับทว่าในครั้งนี้เธอรู้สึกต่างออกไปเนื่องจากมันคืองูห่างกระดิ่งที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกร่างของมาร์คถูกห่ามไปนั่งพักอย่างทีโลขณะสติสัมปชัญญะเริ่มเลือนราแล้วร่างกายเปียกโชกไปด้วยเหงื่อก่อนถูกนำตัวไปยังบ้านของเขาเนื่องจากมาร์คปฏิเสธที่จะไปรักษาตัวยังโรงพยาบาล3ชั่วโมงหลังจากมาร์คถูกกัดไตของเขาก็หยุดทำงานหลังจากนั้นไม่นานหัวใจก็หยุดเต้นนอนคว่ำอยู่บนโซฟาในขณะที่ครอบครัวสวดอ้อนวอนรอบตัวเขาเพื่อเป็นการเคารพมาร์คที่เชื่ออย่างแน่วแน่ว่าชะตากรรมของตัวเองอยู่ในหัตถ์ของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวงูห่างกระดิ่งเป็นงูจำพวกแมวเซาซึ่งเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงปัจจุบันพบกว่า30ชนิดในทวีปอเมริกาเหนือไปจนถึงทวีปอเมริกากลางพิษของมันจะทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งมีผลต่อการแข่งตัวของเลือดและบางชนิดพิษของมันสามารถทำลายเซลล์เนื้อเยื่อประสาทได้อีกด้วยลักษณะเฉพาะทั่วไปของมันคือในส่วนของปลายหางที่แตกต่างจากงูชนิดอื่นๆซึ่งสามารถสั่นแล้วเกิดเสียงดังเหมือนกระดิ่งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเกล็ดที่ปลายหางของมันมีลักษณะเป็นปลองซึ่งเป็นสารประกอบเคราตินที่ซ้อนทับกันเป็นชั้นๆภายในกรวงเพื่อใช้ขู่เวลามีศัตรูมารุกล้ำอาณาเขตของมันต่อกันด้วยตายสุดสวยสาเหตุที่2ตายเพราะกระป๋องวิปครีม
รีเบคก้าเบอร์เกอร์คือบล็อกเกอร์ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอันน่าเศร้าและจากโลกนี้ไปได้ไวเพียงแค่33ปีนอกเหนือจากการเขียนบล็อกแล้วรีเบคก้ายังเป็นนางแบบตลอดจนเป็นกูรูด้านอาหารไลฟ์สไตล์และด้านสุขภาพมีช่อง YouTube ของตัวเองซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 2,000 คนและมีผู้ติดตาม 159,000 คนบน Instagram เธอยังเป็นที่รู้จักในการเข้าร่วมการแข่งขันฟิตเนสระดับโลกอ้างอิงจาก NBC โดยล่าสุดได้อันดับ8ในรายการ Arno Classic ที่จัดขึ้นที่เมืองโคลัมบัสในรัฐโอไฮโอโดยร้าน Woman Beat ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและฟิตเนสได้โพสต์ข้อความอะไรบนโลกโซเชียลจากการจากไปของรีเบคก้าไว้ว่าเราเสียใจที่ต้องประกาศการสูญเสียจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมนี้ของนักกีฬาชาวฝรั่งเศสของเรารีเบคก้าเบอร์เกอร์ถูกฆ่าตายอย่างอนาถด้วยเครื่องจ่ายวิปปิ้งครีมระเบิดใส่หน้าอกโดยครอบครัวของเธอเปิดเผยไว้ว่ารีเบคก้าใช้กระป๋องจ่ายวิปครีมแรงดันที่เคยถูกถอนตัวจากท้องตลาดในปี2013ซึ่งเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคจนเกิดการระเบิดใส่หน้าอกเธออย่างจังส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นฉับพลันและเสียชีวิตในทันทีโดยครอบครัวของเธอประกาศการเสียชีวิตของรีเบคก้าลงบนโลกโซเชียลเพื่อให้แฟนคลับกว่า 200,000 คนบน Facebook และ Instagram ที่ติดตามโพสต์เกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกายเป็นประจำของเธอได้รับรู้ซึ่งสร้างความตกใจแก่ผู้คนที่รู้ข่าวเป็นอย่างมากโดยแม่ของรีเบคก้านิยามการตายของลูกสาวเอาไว้ว่านี่เป็นผลจากอุบัติเหตุในประเทศและให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำวิปครีมซึ่งพวกเขาอ้างว่ามีอุปกรณ์ผิดพลาดหลายหมื่นเครื่องในท้องตลาดทั้งนี้นิตยสารผู้บริโภค60ล้านคนก่อนหน้านี้รายงานว่ามีผู้บาดเจ็บ2คนในปี2014จากตู้จ่ายน้ำในขณะที่วอชิงตันโพสต์รายงานข่าวเผยแพร่โดยกระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศสในปี2014ซึ่งแนะนำผู้คนเกี่ยวกับอันตรายของการใช้กระป๋องแรงดันอย่างไรก็ตามการเสียชีวิตของรีเบคก้านับเป็นการตายที่ถึงคราวซวยของเธอจริงๆต่อกันด้วยตายสุดซวยสาเหตุที่3ตายเพราะไฟลุกตัวเองแดนนี่เวนเซนกลายเป็นศพนอนกองอยู่ในบ้านตัวเองในลักษณะไม่เกรียมมันอาจฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่ร่างกายของแดนนี่ติดไฟได้เองตามธรรมชาติเนื่องจากไม่มีสารทำเชื้อเพลิงโดยรอและไม่มีเหตุต่อสู้ขัดขืนจากผู้ประทุษร้ายที่น่าชะงนใจไปกว่านั้นคือไฟไม่ได้ลุกลามไปทั่วบ้านมันเพียงแต่มอดไหม้ตัวเขาเท่านั้นเองจากบันทึกในประวัติศาสตร์กว่า300ปีพบศพมนุษย์ถูกเผาวอดวายเป็นเท่าทานโดยหาสาเหตุไม่ได้พบเพียงแต่ว่าต้นเพลิงเกิดจากการที่ไฟติดและลุกขึ้นจากภายในร่างกายของพวกเขานั่นเองมนุษย์ที่พยายามค้นหาคำตอบเรียกปรากฏการณ์นี้เอาไว้ว่าคนลุกเป็นไฟฉับพลันหรือ spontaneous human combustionปรากฏการคนลุกเป็นไฟฉับพลันถูกบันทึกไว้จากทั่วทุกมุมโลกกว่า200รายแม้จะเกิดขึ้นต่างที่ต่างเวลาแต่ทั้ง200ร่างกลับทิ้งปริศนาในการตายที่มีจุดร่วมเหมือนกันและมันช่างเขย่าขวัญได้อย่างน่าเหลือเชื่อกลับมาที่ความเป็นจริงเจ้าหน้าที่สืบสวนการเสียชีวิตของแดนนี่ในวัย65ปีในเมืองมัสโตรรัฐโอคลาได้นึกถึงทฤษฎีแปลกประหลาดในโศกนาฏกรรมนี้นั่นก็คือเขาคิดว่านี่อาจเป็นหนึ่งในเคสการเผาไหม้โดยธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเพียง200เคสทั่วโลกเนื่องจากตัวบ้านไม่มีความเสียหายไม่มีสัญญาณของการต่อสู้ใดๆไม่มีความเสียหายกับเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของรอบๆดังนั้นมันจึงเป็นไฟที่มีความร้อนต่ำซึ่งเผาไหม้ที่ตัวผู้ตายเท่านั้นโดยล็อกคาร์ดอดีตพนักงานสืบสวนการลอบวางเพลิงของกรมตำรวจฟอร์สมิธได้ระบุถึงความเป็นไปได้มากที่สุดเอาไว้ว่าเหยื่อรายนี้อาจเป็นคนติดเหล้าและสูบบุหรี่จัดมาปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีส่วนทำให้ไฟลุกโชนแหล่งกำเนิดไฟอาจเป็นการจุดบุหรี่หรือจุดไฟเผาตัวเองด้วยแอลกอฮอล์ก็ได้ทว่าผลการชันสูตรพลิกศพเผยให้เห็นว่าไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าแดนนี่ฆ่าตัวตายแต่อย่างใดคดีนี้จึงปิดไม่ลงและเป็นข้อกังขาจวบจนทุกวันนี้ปิดท้ายด้วยตายสุดซวยสาเหตุที่4ตายเพราะถ่ายพรีเวดดิ้งมาเรียปานตาโซปูลอวัย30ปีเสียชีวิตจากการโพสท่าถ่ายรูปในชุดปราตีอุบัติเหตุน่าเศร้านี้ทำให้เธอพลาดงานแต่งของตัวเองที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน
มาเรียปานตาโซปูลอสาววัย30ปีที่ประกอบอาชีพเป็นนายหน้าสังหาริมทรัพย์ซึ่งตัดสินใจลงหลักปักฐานคู่ครองของตนนามว่าบิลลี่โดยความโชคร้ายของเธอเกิดขึ้นในวันที่ทั้งคู่จับมือกันไปถ่ายพรีเวดดิ้งในรูปแบบ Dress the Red หรือการทิ้งชุดเจ้าสาวซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของการถ่ายพรีเวดดิ้งที่กำลังเป็นกระแสในช่วงขณะนั้นซึ่งในปกติทั่วไปแล้วชุดราตรีสวยๆย่อมต้องมีทิวทัศน์เป็นฉากหลังสวยงามเพื่อให้รูปออกมาสมบูรณ์แบบและน่าจดจำซึ่งต่างกับ Dress the Red ที่มองว่ารูปแต่งงานหวานซึ้งสวยหรูมันดูน่าเบื่อและจำเจเกินไปเจ้าสาวสมัยใหม่หลายคนจึงแหวกแนวด้วยการละเลงสีใส่ชุดให้เละจับมันเผาไฟลงไปนอนแช่ในน้ำหรือทำลายมันด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ทำลายหรือทิ้งชุดเจ้าสาวโดยมาเรียและบิลลี่คือหนึ่งในคู่บ่าวสาวที่เลือกใช้วิธีนี้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันที่26สิงหาคมปี2012มาเรียปานตาโซปูลอเจ้าสาวชาวมอนทรีออลเลือกพรีเวดดิ้งแบบ Dress the Day ที่แม่น้ำอควาดูในเมืองรอดันรัฐควิเบกประเทศแคนาดาโดยเลือกบริเวณจุดที่มีน้ำลึกและเชี่ยวกรากโดยเธอและเจ้าบ่าวยืนอยู่ในจุดที่สูงกว่านั้นซึ่งเต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่บนพื้นเห็นได้ชัดว่าทางเดินที่ขรุขระนี้ได้สร้างทางลงนรกซึ่งเป็นกับดักมรณะรอไว้ก่อนหน้าประกอบกับส่วนหนึ่งของชุดราตรีได้จุ่มลงไปในน้ำจนเปียกโชซึ่งทำให้มันหนักอึ้งและด้วยความที่ไม่ทันระวังมาเรียจึงสะดุดล้มขณะที่เธอกำลังโพสท่าถ่ายรูปเธอตะโกนขอความช่วยเหลือทันควันแต่บิลลี่และเหล่าช่างภาพไม่สามารถช่วยเธอได้ทันเวลาส่งผลให้ร่างของมาเรียหายวับเข้าไปในกระแสน้ำเชี่ยวกรากชุดราตรีที่หนักอึ้งทำให้เธอตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำไม่ไหวจนต้องสังเวยชีวิตจึงน่าอนาถศพของมาเรียถูกพบที่ลาวาลซึ่งเป็นเกาะเล็กๆทางเหนือของมอนทรีออลในระดับความลึกกว่า20ฟุตจากจุดที่เธอตกลงไปโดยนักประดาน้ำที่รู้จักแม่น้ำแห่งนี้เป็นอย่างดีได้อาสาช่วยค้นหาและพบร่างของเธอบริเวณก้นบึ้งของท้องทะเลโดยพยานสองคนซึ่งเป็นช่างถ่ายภาพเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการช็อกสุดขีดจบกันไปแล้วนะครับกับการตายพิสดารด้วยสาเหตุต่างๆเชื่อได้เลยว่าหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ต้องคิดเหมือนกันกับผมแน่นอนมันมีความซวยแปลกๆเกิดขึ้นกับมนุษย์คนหนึ่งได้มากถึงขนาดนี้เลยและถ้าต้องลาโลกนี้ไปด้วยสาเหตุเหล่านี้ผมคิดว่าบุคคลเหล่านั้นคงต้องดวงถึงฆาตหรือไม่ก็ซวยซ้ำซวยซ้อนจริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด